ัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะกิวกิวเต้ครับกิวกิวเต้เนื้อที่เห็นอยู่นี่คือเนื้ออะไรครับกิวกิวเต้ซูเปอร์กิวกิวเต้ซูเปอร์เป็นเนื้อนำเข้าเป็นเนื้อลายข้างนอกครับนี่คือสุดยอดสุดยอดครับร้านนู้นคือลิ้นครับผมลิ้นนะครับนี่คือ recommend ของร้านนะครับกิวกิวเต้เปิดกี่ปีแล้วครับ5ปีแล้ว5ปีแล้วนะครับนี่เดี๋ยวชิมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือเนื้อพรีเมียมเนื้อพรีเมียมนะครับจะลองรับทานแบบไม่จิ้มอะไรเลยนะครับตามที่เขาให้มานะครับชิมครับสมชื่อโอ้ละลายในปากโอ้อร่อยมากต้องชิมให้ได้นะครับเนาะเนื้อส่วนไหนนะเนื้อจริงสันนอกเป็นเนื้อลายสันนอกเนื้อลายอร่อยมากอร่อยมากละลายในปากสวัสดีครับวันนี้สุดชวนกินพามาชมวิวทิวทัศน์สวยๆนะครับงามมากนะครับที่ร้านเนื้อย่างกิวกิวเต้นะครับเป็นย่างสไตล์ญี่ปุ่นนี่ครับบรรยากาศของร้านเป็นแบบนี้ร้านนี้เปิดมา4-5 ปีแล้วครับนะครับนี่มาแล้วนะครับเราเริ่มต้นด้วยเบียร์ไทยคลาสสิกนะครับโอ้สุดยอดสวยมากเราจะชิมนะครับแรกของเรานะครับเป็นลิ้นนะครับนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับกับน้ำจิ้มเดี๋ยวก็ทำจัดมาให้ชิมครับนะครับนี่นะฮะคุณภาพของลิ้นจะได้ครับนี่นะครับมีเครื่องเคียงลองกินดิแต่นี่ผักไปดิบกับนี่ครับโอ้โหอันนี้สุดยอดแกเลี่ยนนะครับผักเลี่ยนนะฮะกรอบตุ๊บกับสลัดครับผักเลี่ยนครับสุดยอดนะชื่อร้านอะไรนะครับกิวกิวเต้กิวกิวเต้สุดยอดส่วนอันนี้คือสันคอหมูนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันก่อนครับเราจะเริ่มต้นด้วยเนื้อที่พรีเมียมของเราก่อนนะครับนี่คือตับนะครับตับหมูนะครับย่างจนเรียบร้อยแล้วนะครับจิ้มน้ำจิ้มจนช่ำนะครับเข้มเลยครับนี่ขอเกลือกับน้ำมันงาไว้นะครับโอ้ใช้ได้ตับใช้ได้กรึบกรับเลยอร่อยฮะอร่อยคือภาพสุดท้ายนะครับภาพที่กำลังลับขอบฟ้านะครับ นะครับนี่สวยงามมากครับทิ้งภาพอย่างนี้ให้ชมนะครับน่ามีดึงภาพมาดูหน่อยดึงหน่อยนี่คือรายการชวนกินนะครับชวนกินวันนี้ได้ทั้งอาหารปลาอร่อยอร่อยนะครับเอ้ยไม่ใช่อาหารปลาที่สบายใจดูแล้วสดชื่นนะครับอยู่เมืองไทยครับเมืองไทยครับไม่ต้องไปไกลครับโอ้โหนี่นี่เป็นไงครับเป็นไงครับนี่พาที่กำลังไปแล้วครับรับและสวัสดีนะจ๊ะลาก่อนนะครับสุดยอดกิวเต้คุยกันเรียบร้อยแล้ว5ปีของการประกอบการเจ้าของเป็นคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับใช่ได้นะครับ
เนื้อพรีเมียมนะครับมาแล้วนะครับนี่คือเนื้อ3ชั้นไอ้หมูสิหมู3ชั้นเดี๋ยวว่ากันนี่อะไรครับตับหมูนะคะตับหมูเลยมาแล้วตับหมูนะครับนี่นี่นะครับบรรยากาศยามแดดต้มตกนะครับโอ้มีวัวมีเสียงวัวเลยนะวัวเลยมาดีมาชั้น2มันยังมีวัวอยู่ครับเนี่ยโอ้ตั้งแต่นากิยะนะครับเนี่ยวัวตัวนี้ตามมานะฮะตามมาครับดูนะครับนี่คือ attraction สวยมากนะครับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดินนะครับทานเนื้อดีๆนะครับนะครับแล้วเราก็มาจบตรงนี้นี่นะครับนะครับเนื้อดีๆใส่น้ำมะนาวข้างล่างที่เห็นคือมะนาวนะครับกระเทียมแค่นี้แหละครับชิมละฮะตอนแรกกินนิดแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งไปละอร่อยมากนี่คือหมู3ชั้นนะครับที่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิมเลยชิมเลยนี่นะครับชิมครับหอมมากนี่คือคำแนะนำนะฮะเอาตับหมูเดือดเยอะแพ็คครับกักเกินนิดหน่อยแล้วจิ้มลงไปในน้ำมันงาแล้วเป็นตะแกรงให้นะครับถือตะแกรงไหมน้องเอาเลยเอาเลยกลิ่นหอมขึ้นทันทีกลิ่นหอมขึ้นทันทีหอมกว่าปกตินะครับนี่คือเทคนิคนะครับสูตรจากเมื่อกี้วัวนะฮะเจ้าของวัวนะฮะที่ทำเสียงออกมานะครับดังเลยนะนี่นะครับชมความสวยงามของตับที่อาบด้วยน้ำมันงาและเกลือครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารสชาติเป็นไงเอาละนะครับผมว่าตับน่าจะรับทานได้แล้วชิมเลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับไม่จิ้มอะไรเลยเพราะเมื่อกี้เราจิ้มน้ำมันงาไปแล้วนะครับชิมครับโอ้โหกลิ่นหอมมากโอ้ร้อน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 รับทานแต่ตับกรอบขึ้นนะเค็มบางๆนำเลยนะบางกลิ่นของน้ำงาช่วยเยอะกำลังอร่อยก็ได้เลยฮะนี่ฮะมันงาฮะกับเกลือช่วยได้เยอะฮะช่วยอร่อยฮะของที่เพิ่มคนนะครับนี่ก็เป็นอีกซีนหนึ่งนะครับของยามค่ำคืนที่มองมาจากร้านอะไรนะครับยูนี่มุมขวาด้านบนเห็นไหมครับนี่เป็นซากุระนะแวบเร็วๆนะครับแวบเร็วๆนี่คือบรรยากาศบนดาดฟ้านะครับของกิวกิวเต้แล้วจบด้วยภาพนี้ครับก็อย่างเงี้ยจะไม่ให้ผมรักน้อยกว่านี้ได้ยังไงครับประเทศไทยยืนยันครับยังรักเธอมากมากเลยนี่คือคอหมูนะฮะเขาเรียกสะเพาะเลยเขาเรียกเป็นเหมือนโทโร่นะโทโร่ของหมูนะฮะชิมชิมชิมย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชิมครับได้นะเปื่อยกรอบกรุบกรับกำลังดีเลยอร่อยครับอร่อย
Thank you.